สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin Lutin Boy วันนี้อยากจะมาดูข้อมูล On-Chain กันหน่อยนะของตัว Ethereum นะก่อนที่จะมี The Merge เกิดขึ้นนะซึ่งถ้านับถอยหลังกันตอนนี้นั้นเนี่ยก็เหลือประมาณ15ชั่วโมงนะก็จะเกิดอีเวนต์ตัว The Merge เกิดขึ้นแล้วนะในทาง Fundamental นั้นเนี่ยผมยังมองว่าการที่มี The Merge เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะส่งผลดีนะกับตัว Ecosystem นะของตัว Ethereum ด้วยนะเพราะว่าตัวจะเพิ่มความโดยเฉพาะการเพิ่มความเร็วนะ transaction per second นะแต่ว่าความเร็วนั้นเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มขึ้นทันทีหลังจากเปิดเมิร์จนะก็จะมีอีเวนต์ถัดไปอยู่นะที่จะมีเรื่องของการทำเชดดิ้งนะเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วให้กับตัวอีเธอเรียมนะซึ่งการที่จะเพิ่มการที่เพิ่มความเร็วให้กับตัวอีเธอเรียมนั้นเนี่ยผมว่ามันจะสามารถนะทำให้ดีแอปพลิเคชันต่างๆนะที่ต้องการความเร็วนะเช่นพวกเกมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยจะมาใช้ตัวเครือข่ายตัวอีเธอเรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นผลดีนะกับตัวฟันเดเมนทัลพื้นฐานนะของตัวอีเธอเรียมนะแล้วก็อีเวนต์นี้เนี่ยหลังจากที่จะมีการเปลี่ยนจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake นั้นเนี่ยมองว่าจะเป็นผลดีกับการที่นะจะทำให้สถาบันนะมาลงทุนในตัวอีเธอเรียมด้วยนะเพราะว่าเกิดการใช้งานพลังงานที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะว่าเปลี่ยนจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake นะพลังงานใช้น้อยลงนะซึ่งแล้วก็จะมีการเบิร์นด้วยนะมีการเบิร์นเพิ่มขึ้นด้วยนะเขามีการ projection หรือว่าการประเมินในอนาคตเหมือนกันนะว่าจำนวนอีเธเรียมนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการเปลี่ยนเป็น Proof of เปลี่ยนจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake แล้วนั้นเนี่ยจำนวนอีเธเรียมนั้นจะลดน้อยลงนะนั่นก็เป็นข้อมูลโดยทั่วไปนะของตัวอีเธอเรียมนะอันนี้เป็นเส้นนะที่โชว์ให้เห็นนะอันนี้เราเปรียบเทียบภาพนี้ให้ดูนะตัวบิตคอยน์นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นซาวมันนี่นะมีแคปซัพพลายอยู่ที่ประมาณ21อยู่ที่21ล้าน BTC นะก็จุดหนึ่งก็จะไม่มีซัพพลายแล้วนะสำหรับตัวบิตคอยน์แต่ว่าตัวอีเธอเรียมนะหลังจากที่เปลี่ยนเป็น Proof of Stake แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าจำนวนซัพพลายเนี่ยย่อต่ำลงด้วยซ้ำนะจะย่อต่ำลงด้วยซ้ำดังนั้นในอนาคตนะจำนวนอีเธเรียมนั้นเนี่ยที่มีการออกมาเนี่ยจะน้อยลงนะก่อนหน้านี้ก็มีตัว EIP 159นะก็อัปเดตระบบตรงนั้นก็มีการเบิร์นอีเธเรียมเกิดขึ้นด้วยอยู่แล้วนะแล้วก็หลังจาก Proof of Stake นั้นเนี่ยก็จะมีการเบิร์นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะสำหรับตัวอีเธเรียมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะทีนี้ลองมาดูข้อมูลออนเชนกันหน่อยนะสำหรับตัวอีเธเรียมนะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์คริปโตคอนนะผมดูตัว Exchange Netflow นะซึ่งอันนี้จะเป็นกราฟนี้นะเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยก็คือราคาของตัวอีเธเรียมนะส่วนแท่งสีเขียวนั้นเนี่ยก็คือเป็นจำนวนอีเธเรียมนะที่ถูกฝากเข้าไปใน Exchange นะซึ่งถ้ามีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ประเมินได้ว่ามีการส่งตัวอีเธเรียมเข้าไปที่ Exchange นะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะขายตัวอีเธเรียมนะซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นนะภาพกว้างนะว่าทุกครั้งนะที่มีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นนะอย่างตรงนี้นะจะสังเกตเห็นว่ามีแรงเทขายของตัวอีเธเรียมราคาตัวอีเธเรียมก็จะย่อต่ําลงนะหรือถ้าเป็นแท่งสีแดงนะแท่งสีแดงเนี่ยก็คือมีการถอนอีเธเรียมออกจากเอ็กเชนจ์นะไปเก็บไว้ในวอลเล็ตทุกครั้งที่มีแท่งสีแดงยาวๆเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าซัพพลายของตัวอีเธเรียมในเอ็กเชนจ์นั้นเนี่ยย่อต่ำลงนะก็จะมีแนวโน้มก็จะเป็นแนวโน้มนะที่ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นนะแต่นี้เราลองซูมอินเข้ามาดูในช่วงนี้กันบ้างนะที่จะมีเดอะเมอร์จเกิดขึ้นนะจะสังเกตว่าแท่งสีเขียวตรงนี้นั้นเนี่ยมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 10วันที่11 12 13 14แล้วนะล่าสุดวันที่14วันนี้นะก็มีอีเธเรียมนะเข้าไปในเอ็กเชนจ์ประมาณ306อีเธเรียมนะที่ส่งเข้าไปใน Exchange นะแล้วก็เมื่อวานนะมีเข้าไปประมาณ354,000อีเธเรียมนะวันที่12นะเข้าไปประมาณ287,000อีเธเรียมนะก็จะสังเกตว่า5วันที่ผ่านมานะมีการส่งอีเธเรียมเข้าไปใน Exchange นะก็ประเมินอาจจะประเมินได้คร่าวๆนะว่ามีการเตรียมนะส่งอีเธเรียมไปเพื่อจะเตรียมขายก็อาจจะเป็นได้นะทีนี้อันนี้ผมดูทุก exchange เลยนะ all exchange เนี่ยผมลองดูเข้าไปที่ spot exchange บ้างนะจริง spot exchange เนี่ยสังเกตว่าการส่งอีเธเรียมเข้าไปค่อนข้างน้อยนะไม่ได้มีเยอะมากนะวันที่14เนี่ยเข้าไปประมาณ
14,500เหรียญเองนะสำหรับตัว Spot Exchange นะแต่ว่าตัวที่เยอะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัว Derivative Exchange นะก็คือเป็น Exchange นะที่มีการให้ Leverage ด้วยนะตรงนี้แหละผมคิดว่าเป็นเหมือนการส่งเข้าไปเพื่อที่จะไป Leverage หรือเปล่าหรือจะมีการปรับราคาอีเทเรียมหรือเปล่านะในช่วงที่มีการ Merge เกิดขึ้นตรงนี้นะก็เป็นข้อสังเกตนะที่น่าจับตามองเหมือนกันในช่วง Merge ที่จะเกิดขึ้นนะจะเป็นby the new by the rumor sell the new event หรือเปล่านะสำหรับตัวอีเธเรียมนะ by the rumor sell the merge หรือเปล่านะจะมีแรงเทขายที่ช่วง the merge หรือเปล่านะนั่นก็เป็นข้อมูลนะก็เป็นtime frame สั้นๆนะที่เกิดขึ้นนะในช่วง short term เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะที่จะมีแรงเทขายในช่วง the merge นะแต่ว่าผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังมองว่าระยะยาว fundamental ของตัวอีเธเรียมนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนจาก Proof of Work of Stake นะเพราะว่าจะมีการเพิ่มนะผมคิดว่าตัวดีแอปพลิเคชันนี้น่าจะมีการเข้ามาใช้งานบนตัวกระดาษของอีเธเรียมเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่ามีความเร็วที่มากขึ้นนะสำหรับตัวอีเธเรียมนะนั่นก็เป็นข้อมูลของตัวอีเธเรียมนะแล้วก็พูดถึงอีเธเรียมพูดถึงตัว Bitcoin นะตัว Bitcoin เองนั้นเนี่ยราคาตอนนี้หลังจากที่มีการประกาศเงินเฟ้อไปเมื่อวานนะราคาก็ย่อต่ำลงมาประมาณ4%นะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ20,000นะถ้าเรามาดูข้อมูลออนเชนนะAll Exchange นั่นเนี่ยจริงๆในช่วงที่ราคาย่อต่ำลงแบบนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่า Bitcoin เนี่ยถูกถอนออกจาก Exchange นะอันนี้เป็น Net Flow นะดูทุก Exchange นะทั้งตัว Spot Exchange แล้วก็ตัว Derivative Exchange นะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถูกถอนออกไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูแยกไปนะดู Spot Exchange เนี่ยมีการถอนออกไปนะก็คือในช่วงที่ราคาบิตคอยย่อตอนนี้มีคนซื้อบิตคอยแล้วก็ถอนออกจากเอ็กเชนจ์ไปเก็บไว้ที่อาจจะไปเก็บไว้ที่ตัว O Wallet ก็เป็นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตัว Derivative Exchange นะมีการส่งตัวบิตคอยเข้าไปนะในเอ็กเชนจ์เหล่านี้นะที่มีการ Leverage ว่าตรงนี้นั้นเนี่ยค่อนข้างจะมองได้ว่าจะมีการปั่นราคาตัวบิตคอยในช่วงนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูในข้อมูล Liquidation Data นะของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีการ liquidate นะอยู่ในทางเฟรมที่เป็นสัก4 ชั่วโมงนะอาจจะสังเกตเห็นว่าในช่วงตั้งแต่วันที่3เป็นต้นมาแท่งสีเขียวตรงนี้นะก็คือคนที่เป็นลองบิตคอยไว้ถูก liquidate นะที่เป็นมูลค่าประมาณ42.46 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะแล้วก็วันที่13ช่วงหลังจากช่วงประมาณ5 ทุ่มนะก็มีการโดน liquidate ประมาณ46 ล้านนะจะสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมานั้นเนี่ยคนที่เป็นลองบิตคอยน์เนี่ยโดนลิควิดเดตนะผมนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวที่ตัวดิลิเวอทีฟเอ็กซ์เชนจ์นะครับก็ทำให้ราคาบิตคอยน์ย่อต่ำลงด้วยนะน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาบิตคอยน์ย่อต่ำลงด้วยนะนอกจากผลกระทบจากแมคโครอีโคโนมิกที่มีการประกาศเงินเฟ้อออกมาเมื่อวานด้วยนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะโดยภาพรวมวันนี้ตัวค่าเฟียนกรีอินเด็กซ์นะก็อยู่ที่เลเวลเฟียนะส่วนภาพรวมตลาดคริปโตวันนี้ total market cap ก็ยังอยู่เหนือ1 ล้านล้านเหรียญนะบิตคอยน์ย่อต่ำลงมาตอนนี้ก็5%แล้วนะเรียมก็ยังย่อต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,592 เหรียญสหรัฐต่ออีเธเรียมแล้วนะตัวคาร์โนเองครับก็อยู่ที่ประมาณ48 เซนต์นะครับตัวเอเรียขึ้นมานิดหน่อย1%นะโคโรนาย่อต่ำลงมา6.59%นะโดยข้อมูลโดยทั่วไปแล้วในหลายคอยก็ย่อต่ำลงมานะในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาโอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ดูนะข้อมูลทั้งหมดที่มาแชร์นี้ให้ดูวันนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการคุณนับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะผมทำช่องใหม่ขึ้นมานะชื่อว่าช่องออโต้ EV New นะเป็นช่องที่ผมพูดถึงข้อมูลข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะก็จะพูดถึงข่าวสารต่างๆนะที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะรวมถึงเทคโนโลยีของตัวรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะจะเอารถยนต์ไฟฟ้านะในแต่ละรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเทสลานะครับหรือว่าตัวฮุนไดตัวโตโยต้าฟอร์ดหรือว่ายี่ห้ออื่นนั่นเองมาเพื่อนๆได้ดูด้วยนะและก็ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับช่อง Auto EV News นะอาจจะลงเบื้องต้นน่าจะลงประมาณ3คลิปต่อสัปดาห์ก่อนนะโอเควันนี้คงมีข้อมูลสั้นๆมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารก็สามารถไปร่วมพูดคุยแชร์ข้อมูลข่าวสารในช่อง Telegram ได้นะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ